ปิดเลยตอนนี้มีมาร์ชเมลโล่บิ๊กเกอร์จูเนียร์ไฮสคูลครับของเดอะนันนี่เป็นเพลงมาร์ชครับวอชิงตันมายโฮมนี่คือไอศกรีมตอนเป็นเด็กครับเขาก็นอนเล่นตามภาษาเด็กบนหญ้านะครับดูเขานี่คือไอศกรีมเลยล่ะครับเจ้าร้อนครับโรงเรียนนี้จะสอนแต่คนให้เป็นคนโรคจิตนะโรงเรียนเนี่ยนี่คือบ้านของเขาเองครับนี่มันเครื่องแบบของโรงเรียนแม่ชี้ชัดๆเลยครับครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะทวิกเกอร์กดไลค์กดแชร์กันคนละ2-3ไลค์4ไลค์นะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกมไอศกรีมภาค5นั่นเองเป็นไงครับภาคนี้นะครับเราจะมาช่วยเพื่อนกันครับก็เริ่มไปเลยแล้วกันครับผมยินดีต้อนรับสู่โรงงานไอศกรีมอีกครั้งคุณมีเวลาแค่3รอบเท่านั้นมาแล้วครับอ้าวจอมืดมกราคม1983เราจะทำไอศกรีมอ้วนตุยหนุยมันหนีไปอีกแล้วฉันอุตส่าห์เตรียมแผนไว้แล้วโรงงานฉันมันก็หนียากจะตายอยู่แล้วทำไมมันหนีไปได้เรื่องมันจะต้องไม่จบแบบนี้โหฉันไม่ยอมโดยเด็ดขาดเฮ้ยมันจะหนีไปได้ยังไงไอ้พวกเด็กพวกนี้ฉันจะเอาพวกแกกลับมาทำไอติมนี่ฉันมาที่ไหนนั่นนี่ไม่นะครับไม่หาทางการติดต่อจากเพื่อนเรานะครับเจเจเหรอแล้วนี่เราเจอตัวไม้ใช่ไหมเนี่ยเราเป็นไม้แน่เลยโอเคครับไม่มีอะไรเช็คออนโอเคไปคอนโทรลรูมตรงนี้มันเราจะต้องหาสามสีเอามาติดนะครับเดินไปดีกว่าม ันขอที่จะหวาดเสียวเลยขวาลายซ้ายอัปรีไม่อยากไปสักทางห้องนี้นะครับไปไม่ได้นี่ห้องคอนโทรลรูม เราได้ที่ตัวชาร์จมาครับแบตมาทำไมมาขึ้นยากจัง ขึ้นยากจังหรือว่าเล่นในคอมมันจะง่ายมันเห็นมันเห็นแย่ละแย่ละจะส่งเสียงทำไมล่ะอีหนูนี่
ตรงนี้คือใช้แบตเหรอเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเคยไอศครีมไอศครีมเห็นไอศครีมไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นไอศครีมเฮ้ยมีเสียงแล้วคนนั้นเขาจะตื่นยังไงตรงนั้นคืออะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมสับไปน่าจะเป็นระบบอะไรสักอย่างนี่คืออะไรอ่ะวาวแดงอ๋อวาวแดงดีมากเลยเจอวาวแดงแล้วผมจะต้องเอาวาวแดงนี้ไปใช้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาแล้วกันตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาอะไรอีกอ่ะอันนี้ครับนี่ไอติมมันมีเสียงเยอะจังเขาไม่เห็นเราหรอกอันนี้มันผีไอติมช่างนะครับจะส่งเสียงหาเจ้านายทำไมเล่ามาพอดีเลยแล้วแบตผมอ่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นบุปินเอาไว้ทำเอาไว้ทำไอ้เนี่ยเอาไว้ทำไอ้ปืนไมโครเวฟนี่ก็เป็นห้องทำงานสินะรูที่ล็อกเกอร์ครับไม่มีอะไรเลย
็บหมายมานะครับไม่มีอะไรในห้องน้ำหรอไปดีกว่า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 ครับเฮ้ยมาทำไมเนี่ยตอนนี้ต้องหาอีกอย่างนึงครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยอาจจะต้องใช้ไมโครเวฟเลยดิเพราะเป็นปืนไมโครเวฟปืนไมโครเวฟก็ใช้ไมโครเวฟสิครับเครื่องเนี่ยเครื่องไมโครเวฟมันต้องโยนจากที่สูงนะครับเอาไปเลยยกไปทั้งกล่องนี่แหละเฮ้ยแกโยนไมโครเวฟของฉันนั่นมันคือไมโครเวฟของพ่อฉันที่ฉันซื้อมาแสนแพงแกมาโยนแบบนั้นได้อย่างไรก็ผมไม่รู้นี่ผมเห็นอะไรมันมีน่าสนใจดีในไมโครเวฟนะครับอย่าบอกนะว่าเขาหาไม่เจอแล้ววิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยมันเห็นไหมนะไปเลยนะไปเลยไปไอศครีมของเรานะครับมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างโอ้โหไอศครีมเยอะจังแล้วมันจะไปทางนี้อ่ะไอหุ่นยนต์พวกนั้นมันก็กระจอกเฮ้ยเฮ้ยจะฟ้องทำไมฟ้องผมได้วัตถุอันตรายมาครับโอเคตอนนี้เราได้ปืนแมคเวฟมาครับมีสองนัดนะครับต้องมาแน่เลยมารอมันตรงนี้ก่อนไอศครีมเขาก็ไม่น่าจะมาครับถ้าเราไม่ได้ทำเสียงอะไรจะไปทางไหนนะเลี้ยวไปทางไหนนะครับเ
นี่ไงเปิดห้องได้แล้วปิดเลยตอนนี้มีมาร์ชเมลโล่ปิเกอร์จูเนียร์ไฮสคูลครับของเดนันนี่เป็นเพลงมาร์ชครับวอชิงตันมายโฮมนี่คือไอศกรีมตอนเป็นเด็กครับเขาก็นอนเล่นตามภาษาเด็กบนหญ้าครับอืมดูเขานี่คือไอศกรีมไปแล้วเจ้าร้อนครับโรงเรียนนี้จะสอนแต่คนให้เป็นคนโรคจิตนะโรงเรียนเนี่ยนี่คือบ้านของเขาเองครับนี่มันเครื่องแบบของโรงเรียนแม่ชีชัดๆเลยครับเสียงไม่ค่อยโอเคเลยนี่เป็นพวกกรอบรูปที่ระลึกนะครับมาร์ชเมโล่ไม่น่าเอาไปทำอะไรได้น่าจะเป็นผลไม้ติ๊งต๊องห้องนี้มีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยน้ำแข็งแบบหนึ่งบางทีอาจจะเอาน้ำแข็งไปทำอะไรได้ทางลงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเจออะไรตรงนี้เนี่ยแบบหนึ่งเดี๋ยวมาตัวนี้เปิดอะไรได้ไหมนี่ห้องคอนโทรลเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปดิมีอะไรสีฟ้าต้องมีอะไรมาพันด้วยไอ้เจ้าหุ่นยนต์ร้อนนี่มันอยู่ไปทั่วเลยนะเนี่ยพวกนี้เปิดไม่ได้นี่ห้องไหนอ่ะเป็นด้านหลังของห้องเรานะครับเฮ้ย
เฮ้ยแต่พวกหุ่นยนต์พวกนี้สายตามันไม่ค่อยดีครับเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันตั้งหลักแป๊บนึงไม่แน่ว่าน้ำแข็งอาจจะต้องใช้ละลายน้ำนะครับแล้วตัวนี้เราจะหาที่ไหนท่านผู้ชมลองพิมพ์ไปสิครับโทรหาเจครับเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งนั่นหุ่นยนต์แม่บ้านครับเมษายนเหรอ1953ดูรอดจะมีความใฝ่ฝันอะไรบางอย่างเขานั่งอยู่กับหุ่นยนต์ของเขานะครับป้อนข้าวให้หุ่นยนต์กินด้วยเล่นตามภาษาเด็กอยู่เลยครับพ่อเขาแน่เลยยูริสติฟอร์ฮาปปี้เนสจุดประสงค์แห่งความสุขความหลังของรอดนะครับ